ความสามารถหนึ่งของ Line OA ที่มีคนสนใจกันมากเลยนะครับเพราะว่าผมมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามก็คือไอ้ตรงที่เขาเรียกว่า Rich Menu คุณอาจจะสงสัยมันคืออะไร Rich Menu Rich Menu ก็คือตัวที่มันเป็นเมนูที่ยื่นออกมาข้างล่างเวลาคุณเข้าไปที่ Line OA ของคนอื่นคุณจะเห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า Rich Menu เนี่ยทางมือถือเวลาไปขึ้นมามันเป็นยังไงนะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมจะบอกวิธีการตั้งค่าตัวนี้ด้วยครับว่ามันทำยังไงสวัสดีครับผมวรัฐพลวัชตานามวงศ์นะครับ Line OA นะครับมีฟังก์ชันเครื่องมือให้ใช้เยอะแยะมากมายแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าผมเองก็ใช้อยู่นะครับก็คือ Rich Menu นะมันเป็นยังไงแล้วตั้งค่ายังไงติดตามชมได้เลยครับเนี่ยครับอันนี้คือเข้ามาใน Line OA ของผมแล้วนะฮะเนี่ยถ้าทุกคนเข้ามาก็จะเห็นไอ้ตัวข้างล่างผมเนี่ยระเบิดยอดขาย Lazada อันนี้คือ Rich Menu ครับซึ่งเนี่ยฮะมันกดพับได้เนี่ยกดข้างล่างคำว่าโปรโมชั่นพิเศษของผมเนี่ยนะแล้วมันพับได้ซึ่งคำว่าโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวที่ Rich Menu เนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าว่าให้มันพับอยู่ตลอดเวลาหรือให้มันเปิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนผมนี่ก็ได้ฮะโอเคพอเข้าใจแล้วฮะคุณน่าจะเคยเห็นRich Menuของหลายๆเจ้าแล้วแต่เดี๋ยวผมจะลองให้เข้าไปดูRich Menuอีกเจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นของShopeeแล้วกันนะครับอันนี้เป็นของ Line OA ของ Shopeeเนี่ยRich Menuของ Shopeeเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างเลยนะมีตั้ง7ช่องนะฮะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นคำว่ากดดูดีลพิเศษนะถ้าผมกดเนี่ยมันก็จะพับไปนะเปิดกดขึ้นมามันก็เปิดนะครับเวลาเข้ามาตอนแรกเขาก็จะทำเหมือนผมเลยก็คือจะเอา Rich Menu เด้งขึ้นมาตลอดนะครับโดยที่แสดงโปรโมชั่นของเขานะฮะเนี่ยครับก็คือมันจะช่วยให้เราสื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะสิ่งที่เราอยากนำเสนอนะเช่นโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่คุณอยากให้เขาเห็นแบบชัดเจนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันตั้งกันยังไงนะครับเนี่ยครับตอนที่คุณจะเข้ามาปรับพวก Line OA เนี่ยนะฮะคุณเข้ามาตรงนี้ฮะเว็บไซต์ manager.line.biz นะฮะ manager.line.biz แล้วก็มันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเข้า Line OA อันไหนถ้าเกิดว่าบางทีคุณเป็นเจ้าของ Line OA หลายอันน่ะก็เลือกเข้ามานะครับแต่ทีนี้ผมเลือกเข้ามาที่ของผมเองก็คือwarathapop.com เนี่ยนะฮะพอมาถึงหน้านี้แล้วปุ๊บคุณจะไปทำ listเมนูก็คือตัวนี้ครับ Rich Menus เนี่ยนะฮะคลิกเข้าไปเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือของผมนะครับตอนนี้ผมทำไว้แค่อย่างเดียวนะฮะคุณสามารถทำไว้หลายๆอันได้โดยการ create new นะครับแล้วก็มันก็จะเลือกว่าจะเปิดใช้อันไหนนะฮะก่อนที่จะไปผมเปิดให้ดูของผมก่อนเลยนะครับคุณจะได้เข้าใจก่อนนะฮะผมคลิกเข้าไปดูของผมนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบว่าตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูทางมือถือนะฮะคือเขาบอกว่าเอ้ยถ้าทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยในโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มีตัวนี้เด้งขึ้นมานะฮะอันนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบให้คุณดูนะว่าตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คือสาระว่าใช้อยู่ก็คือออนนะครับอันนี้ไตเติลก็เป็นคอสเบิร์ดยอดขาย Lazada Display Period ก็คือคุณตั้งเวลาไว้ให้มันขึ้นนะแล้วมันจะมีระยะเวลานะครับแล้วก็เมนู label ก็คือโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็คือตัวเนี้ยนะฮะ default behavior ก็คือ shown ก็หมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงเวลาคนตามคุณเขาเข้ามาปุ๊บมันจะให้มันโชว์เลยไหมหรือว่าจะให้มันปิดไว้แล้วให้เขากดดูเองนะแต่ของผมก็คือโชว์ไว้ตลอดนะฮะถ้าไม่อยากดูเขาต้องปิดกันเองนะฮะแล้วก็เมนู content ก็คือมันจะมีลิงก์เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปนะผมจะลองกด edit ก็คือแก้ไขของผมเองตัวเนี้ยนะฮะนี่ฮะชื่อไตเติลก็คือคุณใส่ได้30ตัวอักษรไงคุณจะใส่ยังไงก็ได้ที่จริงมันไม่ได้แสดงให้ลูกค้าหรือว่าคนตามคนที่ติดตามคุณในไลน์เขาเห็นนะอันนี้คือใส่ไว้เพื่อที่เตือนคุณเองว่าอันไหนมันเป็นอะไรนะครับคุณจะได้รู้ของคุณเอง
นะฮะ status on ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ผมใช้อยู่ไงตรงนี้ถ้าเกิดผมใส่ off ปุ๊บนะตรงนั้นมันก็จะปิดไปเลยนะฮะหรือว่าคุณตั้งไว้ list เมนูไว้หลายๆอันเนี่ยคุณจะใช้ตัวไหนคุณก็มาเปิด on ตัวนั้นนะฮะตัวไหนไม่ใช้ก็กดคำว่า off นะฮะ display period นี่ก็คือจะให้มันเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ของผมเริ่มตั้งแต่อันนี้มันสลับเลยนะอันนี้มันเป็นเดือนนะฮะขึ้นอันแรก06นี่คือเดือน6นะก็คือมิถุนานะครับแล้วก็วันที่9ปี2019เริ่มตั้งแต่เวลาเนี่ยเที่ยงตรงเลยนะครับไปจนถึงอันนี้คือบรรทัดข้างล่างคือจนถึงนะอันนี้คือจนถึงผมตั้งไว้เดือน1นะอันนี้เดือนนำหน้าเดือน1วันที่31 2020นะครับก็หมด31มกราคมปี2020เวลาเที่ยงนะฮะก็ตรงนี้มันไม่สามารถแบบว่าใส่แล้วแบบว่าปล่อยไปตลอดได้ยังไงคุณก็ต้องตั้งเวลาไว้ไอ้ตรงนี้ฮะที่จริงตอนแรกมันเริ่มมามันจะตั้งค่าเริ่มต้นจะเป็นคำว่าเมนูนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้เปลี่ยนมันนะไอ้ตรงนั้นมันจะขึ้นคำว่าเมนูแต่ก็แล้วแต่นะบางคนเขาใช้ให้เป็นเมนูทำนั่นทำนี่คุณก็ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าของผมมันไม่ใช่เมนูอะของผมมันเป็นแบบว่าเหมือนโปรโมชั่นพิเศษอะนะผมก็เลยมาใส่คัสตอมลาเบลเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยคุณใส่ได้14อันผมใส่14อันเป๊ะเลยเห็นไหมคุณก็ตั้งชื่อของคุณเลยชื่ออะไรคุณก็ใส่ไปนะฮะเหมือนกับ Shopee เมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือเป็นอะไรนะดีลพิเศษอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ก็นี่ไงฮะถ้าคุณกด collapse ก็หมายความว่าเวลาลูกค้าเข้ามาหรือว่าคนตามคุณเข้ามามันก็จะปิดไว้แต่ของผมมันโชว์แค่นั้นแหละนะฮะและไอ้ตัวนี้นะครับก็เลือกรูปแบบโดยการ select template นะฮะของผมมันเป็นแบบเนี้ย A B C แล้วมันแบ่งช่องไว้อย่างงี้เนี่ย select template มีหลายแบบไอ้ข้างบนเนี่ยก็คือแบบ large ก็คือแบบใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นขนาดใหญ่อย่างงี้นะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะใช้แบบไหนนะฮะซึ่งเมื่อกี้ Shopee เขาใช้แบบนี้ไงแบบ6ช่องเต็มๆเลยนะฮะของผมใช้แค่3ช่องแบบนี้นะครับหรือว่าคุณจะทำแบบว่าอันเล็กเนี่ยก็แบบ compact ก็คือแบบกระทัดรัดนะฮะก็คือมันก็จะมีแค่ประมาณครึ่งเดียวของอันข้างบนนะครับก็แล้วแต่นะแต่ปกติแล้วถ้าแบบว่าเอาเต็มที่อันแบบใหญ่นี่ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะมันมีช่องให้ใส่เยอะนะฮะอันนี้คือของผมเลือกแบบนี้พอเลือกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเอ้ย A เห็นไหมอย่างเนี้ยช่อง A คุณจะใส่เป็นลิงก์หรือว่าเป็นคูปองเป็นข้อความเฉยๆหรือว่าเป็นรีวอร์ดการ์ดหรือว่าไม่ต้องใส่อะไรสักอย่างบางทีช่อง A คุณแบบว่าเวลาลูกค้าใช้นิ้วกดปุ๊บคุณไม่ต้องให้มันแสดงอะไรสักอย่างไงนะฮะแต่ของผมเนี่ยช่อง A ถึงแม้คนกดผิดผมก็จะให้เข้าไปหน้าเว็บไซต์ที่เป็นคอร์สของผมนะครับกดไปผิดยังไงก็ใส่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปพูดเรื่องการออกแบบอีกทีเนี่ยช่อง B นะครับช่อง B เนี่ยผมออกแบบมามันเป็นคำว่ารายละเอียดคอร์สเห็นมั้ยฮะรายละเอียดคอร์สจดที่นี่ผมก็เลยให้ลิงก์ไปที่หน้าคอร์สของผมนะครับส่วนช่อง C ผมเขียนว่าสมัครที่นี่กดที่นี่ใช่ไหมฮะผมก็เลยให้ไปที่เนี่ย Google Form ของผมเนี่ยลิงก์ Google Form ส่วนไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยพวกคูปองนะครับหรือว่า Reward Card เนี่ยนะครับผมค่อยมาสอนที่หลังเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ไงซ้ายเนี่ยนะฮะคูปองหรือว่า Reward Card เนี่ยอันนี้ก็คือปกติก็อาจจะใช้บางคนอาจจะได้ใช้นะครับเหมือนแบบสมนาคุณให้กับคนติดตามนะครับหรือว่าลูกค้านะฮะแต่ว่าผมดูแล้วส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมไว้ค่อยสอนทีหลังอันนี้ผมจะคล้ายๆว่าเหมือนสอนให้ลิงก์ไปนั่นไปนี่นะครับนอกจากลิงก์เห็นไหมมีลิงก์มีคูปองค่อยสอน text เนี่ยฮะถ้าเกิดคุณกดเป็น text ปุ๊บเห็นไหมคุณก็จะใส่ข้อความอะไรก็ได้เพื่อที่ว่าเวลาสมมติว่าจุดตรง A เนี่ยบางทีคุณไปออกแบบแล้วคุณเหมือนว่าแบบ Q&A หรือว่าคำถามที่พบบ่อยสมมุตินะลูกค้ากดไปปุ๊บคุณอาจจะใส่ตรงเนี้ยนะฮะแต่มันใส่ได้แค่50นะใส่ได้แค่50ตัวอักษรคุณอาจจะใส่คำถามทบพบบ่อยสัก5คำถามเนี่ย1เท่าไหร่อะไรเงี้ย1อะไร2อะไรเงี้ยนะใส่ได้แค่50แต่ถ้าเกิดคุณคำถามเยอะกว่านั้นคุณต้องลิงก์ไปทางเว็บไซต์จะดีกว่านะครับสมมุติว่าคุณใช้ Q&A แล้วแบบว่ามันพอ50พอดีเวลาลูกค้ากดปุ่มกดบริเวณเนี้ยกดบริเวณ A ตัวนี้นะฮะกดปุ๊บเดี๋ยวข้อความตัวเนี้ยมันจะขึ้นโอ้ยโทษนะฮะข้อความตัวเนี้ยมันจะขึ้นไปเหมือนแบบระบบตอบให้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นลิงก์นะฮะลิงก์เดิมนะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองสมมุติว่าถ้าผมจะ
ไอ้อันนั้นอะไรนะ create new นะสมมติว่าผม create new อันนี้ก็จะสอนไปอย่างเร็วแล้วนะเพราะผมให้ดูของผมละอันนี้กูก็ใส่ title ไปเลยให้ก็คือชื่อตัว list menu ของคุณเนี่ยให้คุณรู้เองว่ามันคืออะไรนะครับ status status ก็คือทำแล้วให้มันออกเลยไหมนะออนก็คือออกเลยอันนี้ก็คือเป็นพวกวันที่เริ่มต้นวันที่เท่าไหร่หมดวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่พวกนี้นะฮะอันนี้ก็เห็นไหมค่าเริ่มต้นเป็นเมนูแต่ถ้าคุณจะใส่ของตัวคุณเองคุณก็กดตรงนี้แล้วก็ใส่ไปได้14ตัวอักษรนะฮะอันนี้ให้โชว์เลยไหมปกติก็ควรโชว์เลยนะหรือว่าคุณคิดว่ามันเกะกะตาคุณก็จะคอลแลบไว้ให้มันพับไว้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้คุณก็ต้องมาเลือก select template นะครับคุณจะเอาแบบไหนแบบเต็มๆนะครับหรือว่าแบบครึ่งเดียวแล้วก็จะเอาแบ่งไปกี่ช่องโอเคนะครับพอคุณเลือกไปแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเลือกแบบเต็มสุดนะแบบเยอะที่สุดคือ6เนี่ยมันจะเป็น A B C D E F เห็นไหมตรงด้านขวาเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับ A คุณจะใส่อะไรเหมือนที่ผมบอกเนี่ย B C D E F คุณจะใส่อะไรทีนี้สิ่งที่สำคัญก็จะต้องไปออกแบบรูปตรงเนี้ยแหละที่จะใส่นะครับว่าคุณจะเอาบริเวณไหนใส่ตรงไหนบ้างอย่างเมื่อกี้ Shopee เขาก็ใส่บริเวณเนี้ยเป็นคำว่า Fat Sale แล้วก็มีราคา Fat Sale 4-5 อันเห็นไหมฮะจำได้ไหมและไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นมือถือกรอบมือถืออะไรสักอย่างนะครับที่จริงก็คือเวลากดอันไหนเข้าไปโทษนะฮะเวลากดอันไหนเข้าไปเมื่อกี้ตรง Shopee นะที่จริงตรงนี้เขามีอะไรนะมีกรอบมือถือ iPhone มีไอ้ตัวขนมอะไรไม่รู้ตรงกลางนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีสินค้าอะไรไม่รู้อีกอย่างนึงอ่ะคุณอาจจะงงว่าเอ้ยมันมีแค่3ช่องทำไมเขาใส่ได้ทั้งหมด4ช่องก็คือที่จริงเขาใส่หลอกเฉยๆไงเข้าใจไหมฮะเขาใส่ตรงนี้1 2 3ถึงแม้ว่ามันไปคาบเกี่ยวกับตรงนี้แต่ว่าที่จริงเมื่อกี้กดปุ่มไหนก็ตามรวมทั้งแถวๆนี้นะครับรวมทั้งแต่แถวนี้ตรงนี้ก็เป็นสินค้าแฟลชเซลอะไรสักอย่างเขาก็จะให้ลิงก์เขาก็ใส่แค่ B C D โดยที่ว่าลิงก์ไปหน้าแฟลชเซลของเขาทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้ลิงก์โดยตรงอยู่แล้วไงคือเหมือนแบบใส่หลอกไว้เฉยนะครับซึ่งมันจะลิงก์ตรงไปแฟลชเซลนะฮะส่วน IE กับ F เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคูปองนะเขาก็อาจจะใส่ตรงๆเลยว่าเป็นคูปองหรือว่าอะไรก็ใส่ลิงก์ไปโดยตรงที่คูปองของเขาอะไรประมาณนี้นะครับคุณไม่ต้องฟิกว่ามันจะต้องเป็นช่องแบบนี้คุณสามารถแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ได้นะฮะทีเนี้ยของผมจะให้ดูนะเมื่อกี้ผมใช้แบบนี้นะเนี่ยสมมติว่าผมแอพพลายเนี่ยมันจำไว้นะฮะของผมมันเป็น A B C นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปโปรแกรมออกแบบรูปนะครับซึ่งคุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะที่คุณถนัดนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ Illustrator นะครับคุณดูนะฮะอันนี้เป็นอันเก่าของผมละไม่ใช่อันใหม่ล่าสุดนะเป็นอันเก่าละอ้อเดี๋ยวโทษนะฮะก่อนไปโทษนะครับคุณอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วมันต้องใช้ขนาดอะไรใช่ไหมฮะเอ้ยตรงนี้มันขนาดอะไรเราจะได้รู้ไงให้คุณไปตรงอัปโหลดลิฟต์อิมเมจก่อนแล้วคุณไปจดไว้นี่นะฮะให้คุณไปจดไว้มันจะแบ่งเป็นขนาดแบบใหญ่สุดนะครับแล้วก็ขนาดกลางหมายถึงว่าความละเอียดนะแบบใหญ่สุดความละเอียดขนาดกลางแล้วก็ความละเอียดแบบเล็กที่สุดนะครับเขาก็แนะนำไว้ครับว่าความละเอียดขนาดใหญ่อันนี้นะความละเอียดขนาดใหญ่นะถ้าคุณใส่มันก็ภาพจะชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีผลทำให้แบบว่ามันจะโหลดช้าอย่างของผมเนี่ยผมใส่ใหญ่สุดบางครั้งถ้าอินเทอร์เน็ตมือถือของคุณมันช้านะครับไม่ใช่ 4G เนี่ยสมมติว่าไปเจอลูกค้าใช้แค่ 3G กว่าจะโหลดออกมาก็นู่นน่ะ10วิ20วิก็มีนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมใส่ใหญ่สุดเพราะว่าอยากให้เห็นชัดๆนะฮะที่ผมไฮไลท์ไว้อย่างนี้นะฮะคือมันเป็นกลุ่มที่1คือแบบว่าภาพละเอียดที่สุดนะครับแต่มันแบ่งเป็นนี้ฮะ 2,500 คูณ 1,686 นี่ก็หมายถึงว่าพิกเซลอ่ะนะ 2,500 คูณ 1,686 พิกเซลที่คุณจะต้องไปกำหนดไว้ในโปรแกรมออกแบบนะครับอันนี้คือแบบใหญ่ไงแบบเต็มๆอ่ะนะครับส่วน 2,500 คูณ 843นี่ก็คือแบบครึ่งนึงจำได้ไหมฮะที่มันเป็นแบบกระทัดรัดอ่ะแบบครึ่งนึงนะครับส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นความละเอียดแบบขนาดกลางนะครับอันนี้ก็แบบว่าไม่ได้ละเอียดที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็จะโหลดเร็วกว่าแบบแรกตรงนี้นะครับความละเอียดมันอยู่ที่นี่ฮะกว้าง 1,200 สูง810นะครับสำหรับแบบเต็มๆนะและเกิดแบบครึ่งเดียวก็คือกว้าง 1,200 คูณความสูง405พิกเซลนะครับแล้วแบบต่ำสุดก็คือแบบนี้นะครับกว้าง800คูณ540นะครับแล้วก็แบบกระทัดรัดครึ่งเดียวเนี่ยก็คือกว้าง800คูณ270พิกเซลนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทางไลน์ OA เนี่ยนะเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยคือถ้าเป็นรูปภาพนี่นะมันจะแบบว่าแตกมันจะไม่ชัดเลยนะฮะ
ยังไงก็ตามผมแนะนำให้ใช้ไม่แบบกลางก็แบบใหญ่สุดนี่แหละนะครับทีนี้คุณรู้ขนาดแล้วนะคุณจะได้รู้ตรงโปรแกรมออกแบบว่าใช้อะไรของผมตอนนี้ผมใช้อันนี้2500คูณ1686นะฮะเนี่ยอันนี้คือกว้าง1200สูง1686นะครับทีนี้ตรงนี้คือคุณต้องใช้แบบว่ากะแล้วอะนะฮะคุณต้องมาใช้แบบพวกเครื่องมือไกด์พวกเนี่ยทำเส้นอะไรออกมาของคุณเองตอนนี้ของผมก็ผมแบ่งไว้ก็เป็นแบบอันนี้เป็นส่วน A ไงจำได้ไหมฮะอันนี้เป็นส่วน B อันนี้เป็นส่วน C ซึ่งทางไลน์เขาไม่ได้บอกว่าไอ้ส่วน A นี่มันขนาดกี่พิกเซลนะแล้วก็ B C นี่ขนาดกี่พิกเซลคุณต้องลองทำดูแล้วเอาไปใส่ในระบบแล้วลองกดดูมันเข้าหรือเปล่าทีเนี้ยผมใส่ A คือแถวนี้นะครับซึ่งที่จริงตรง A เนี่ยผมก็กะว่าถ้ามีคนกดแถวนี้บริเวณ A เนี่ยผมก็จะให้เข้าไปรายละเอียดคอร์สเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมตั้งไว้ว่าไม่ต้องไปลิงก์อะไรสักอย่างเนี่ยนะมันก็เสียเวลานะเขาอุตส่าห์กดแล้วอ่ะก็ให้ไปเข้าดูรายละเอียดคอร์สดีที่สุดนะครับส่วนตรง B เนี่ยคือเขาจะกดบริเวณไหนก็ช่างนะกดแถวนี้กดแถวนี้กดแถวนี้เนี่ยที่จริงมันก็จะลิงก์ไปรายละเอียดคอร์สของผมทั้งหมดที่ผมใส่ลิงก์ไว้นะฮะแต่ว่าเพื่อความสวยงามเนี่ยผมเลยมาใส่ปุ่มที่จริงก็คืออันนี้ก็คือแค่ออกแบบธรรมดาเป็นรูปภาพธรรมดานะที่จริงเขากดตรงไหนก็ได้แหละแต่ปกติคนเห็นปุ๊บคนก็คิดว่าตรงนี้เป็นปุ่มก็ไปกดตรงนี้แต่ที่จริงกดตรงไหนก็โดนเหมือนกันหมดในส่วน B เนี่ยนะส่วนบริเวณที่เป็นส่วน C นะครับที่จริงกดบริเวณเนี้ยตรงไหนก็ได้มันก็จะลิงก์ไปที่ Google Form สำหรับสมัครคอร์สของผมทั้งหมดนั่นแหละแต่ผมใส่ตรงนี้ไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆนะฮะเพราะว่ามันแล้วแต่การออกแบบไงผมมาใส่ตรงนี้ผมก็ไม่อยากเนี่ยเพราะผมจะใส่คำว่าเริ่มเรียนเท่าไหร่วันไหนตรงนี้ไงพอเข้าใจแล้วฮะคุณไปแบ่งเองเสร็จปุ๊บบางทีคุณแบบว่าเอ้ยไม่แน่ใจว่า A B C หรือว่าคุณเลือกที่มันเป็น6ช่องหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันตกลงมันยังไงกันแน่คุณก็ต้องทำปุ๊บลองเข้าไปแล้วลองกดดูถ้าไม่ได้คุณก็มาปรับแล้วก็ไปกดใหม่แค่นั้นแหละนะฮะทีนี้สมมติว่าคุณทำเสร็จแล้วคุณก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับแล้วตรงนี้ฮะคุณก็มากดอัพโหลดจริงๆแล้วนะครับแล้วก็กดบวกนะครับสำหรับนี่ฮะเขาให้ใช้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล JPG JPEG แล้วก็ PNG เท่านั้นนะครับแล้วก็ไฟล์ใหญ่ไม่เกิน1เมกนะครับคุณต้องไปปรับความละเอียดเองนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ากับพวกเนี้ยมันก็จะระบบมันจะเด้งเตือนเลยแหละว่ามันเออร์เรอร์คืออัพโหลดไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับทีนี้ถ้าอัพโหลดมาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยของผมก็ A B C นะฮะแล้วแต่ว่าคุณเลือกยังไงคุณก็ลองไปทำดูแค่นี้นะครับเสร็จแล้วฮะสำหรับการทำ Rich Menu นะครับก็ลองไปใช้ดูถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็สอบถามทางคอมเมนต์ได้นะครับ Rich Menu มีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วก็มันสามารถเตือนลูกค้านะครับหรือว่าคนที่ติดตามคุณทางไลน์เนี่ยให้รู้ข่าวสารที่คุณอยากจะส่งเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นโปรโมชั่นนะครับอาจจะเป็นสินค้าที่อยากจะเสนอขายในตอนนั้นก็จะสามารถเพิ่มยอดเข้าชมของคุณนะครับบางทีคุณเอาไปลิงก์ในเว็บไซต์นะครับบางทีคุณเอาไปลิงก์กับ Facebook นะฮะคุณหรือว่าคุณเอาไปลิงก์กับสินค้าบริการของคุณมันก็ได้หมดเพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณคือลูกค้าสามารถแอคชั่นนะครับหรือว่ากดปุ่มเนี่ยนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีความโดดเด่นด้วยนะฮะสำหรับซีรีส์การทำ Line OA นะครับผมก็ยังมีทำต่อไปเรื่อยๆถ้าใครยังสนใจอยู่นะครับที่จะไปดูตอนหลังๆก็สามารถกด Subscribeและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เตือนคุณมาดูวิดีโอที่มีคอนเทนต์ดีๆนี้นะครับซึ่งผมมีวิดีโอทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเกี่ยวกับสอนวิธีหาเงินสอนวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนและสุดท้ายนี้ผมฝาก WBL ไว้ด้วยนะครับก็คือวรัฒพบ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมถ้าคุณอยากจะเพิ่มรายได้คุณอยากจะเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณในปัจจุบันวิธีการมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณตามไม่ทันคุณก็จะเพิ่มรายได้ไม่ได้เพิ่มยอดขายไม่ได้นะครับยังไงแอดไลน์แอดวรัฒพบมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้นะครับว่า WBL มีสินค้าและบริการอะไรบ้างที่เหมาะสมกับคุณสำหรับวิดีโอวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ